มาดูความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์นะคะที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะคะฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะก็เตรียมที่จะจัดโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ในวันนี้เรามีหุ่นยนต์มานำเสนอด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆในประเทศเราเนี่ยได้สนใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะครับวันนี้ขอต้อนรับศาสตราจารย์ดร.วิเชียรมากตุลคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับและอีกท่านหนึ่งดร.นิติศักดิ์ปาสาจะหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะเรื่องของโครงการแรกก่อนเลยนะคะการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์นะคะอยากจะให้ท่านได้เล่าให้ฟังกันว่าเรามีโครงการนี้ยังไงบ้างครับครับขอหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์นะพูดถึงว่าเรามีโครงการอย่างไรบ้างครับครับคือโครงการวิชาการพวกเราอาจจะคุ้นเคยกับโครงการโอลิมปิกวิชาการใช่ไหมครับหุ่นยนต์ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทางบริษัทแกมมาโก้นะครับก็ได้ติดต่อมาเชิญเราเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนะครับประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกระดับนานาชาติต่อไปครับผมครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างอะคะเริ่มต้นเนี่ยเราจะแข่งหุ่นยนต์เนี่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะเป็นแกนนำเสร็จแล้วก็จะมีภาคเหนือโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคกลางก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ภาคใต้ก็มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับแล้วก็แข่งขันอีกทีนึงสำหรับที่รวมกันทั้งหมดทั้ง4ภาคที่กรุงเทพมหานครโดยมหาวิทยาลัยวลัยลงกรณ์นะครับจังหวัดปทุมธานีเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันหลังจากนั้นเราก็จะเอาผู้ที่ได้รับการชนะเลิศนะฮะไปแข่งขันที่ประเทศรัสเซียครับครับครับหุ่นยนต์ครับครับอาจครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเด็กๆไทยนี่จะมีโอกาสเข้าถึงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับหุ่นยนต์ตัวเป็นๆอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยมากขึ้นนะครับการที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับได้ร่วมกับหน่วยงานเขาจัดประกวดแข่งขันในระดับเยาวชนเนี่ยทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเนี่ยถามว่าเหตุผลที่เลือกเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยเพราะอะไรครับครับคือหุ่นยนต์โดยประเภทที่เราใช้เนี่ยมันเป็นของเล่นทางวิทยาศาสตร์ครับอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เราเห็นว่านอกจากเป็นของเล่นแล้วมันยังใช้เป็นอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะครับก็เลยในของเล่นนี้ก็จะจัดระดับเป็นประเภทประถมมัธยมต้นมัธยมปลายนะครับเพราะในการแข่งขันในครั้งนี้เราก็จะแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น3ระดับก็คือระดับประถมและมัธยมต้นและมัธยมปลายนะครับครับคือแน่นอนว่าหุ่นยนต์ก็คงจะไม่เหมือนกันนะประถมแบบนึงมัธยมแบบนึงจะแตกต่างยังไงบ้างคะก็จะมีระดับอุปกรณ์พื้นฐานก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างระดับประถมเนี่ยก็จะมีตัวคอนโทรลให้1ตัวและจำกัดตัวมอเตอร์อย่างเงี้ยครับระดับมัธยมต้นก็จะเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มขึ้นไปนะครับความซับซ้อนของตัวหุ่นยนต์ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในการทำหุ่นยนต์แต่ละครั้งเนี่ยจะต้องใช้ทักษะวิทยาศาสตร์ในแง่ไหนบ้างคะอาจารย์คะนอกจากทักษะวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยคือจะเห็นว่าทุกทีมเนี่ยจะมีอุปกรณ์พื้นฐานเหมือนกันมีตัวคอนโทรลตัวมอเตอร์มีอุปกรณ์ต่อเนี่ยเหมือนกันครับคราวนี้ทุกคนจะได้โจทย์เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างแล้วก็ประกอบหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อทำงานตามคำสั่งตามโจทย์ที่มอบหมายไปให้สำเร็จนั่นเองมันต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วยนะครับครับหมายความว่าเราตั้งโจทย์เป็นโจทย์ใช้ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า scientific method วิธีการทางวิทยาศาสตร์ตั้งจากปัญหาก่อนว่าจากปัญหานี่เราจะตั้งหุ่นยนต์อย่างไรทำหน้าที่อย่างไรนะฮะแล้วมีกลไกสมองอย่างไรเช่นอันนี้ก็มีกลไกสมองถ้าท่านเห็นจะเห็นมีปุ่มกดกลไกสมองอันนี้ก็เป็นมือจับนะครับมือจับนะฮะมือจับคือ modify ก็แบบมนุษย์เรานะครับเราจะทำหุ่นยนต์เนี่ยให้เหมือนกับคนเราให้มากที่สุดนะฮะเช่นว่าหุ่นยนต์มันมี2ประเภทประเภทที่อยู่นี่อยู่กับที่ประเทศที่เคลื่อนที่นะฮะที่อยู่กับที่ก็หมอก็ใช้ในการผ่าตัดในสมัยนี้นะฮะที่เคลื่อนที่ก็เราก็ใช้หลายอย่างด้วยกันหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่นะฮะเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อื่นๆอีก
ในจุดประเด็นนี้ที่หัวหน้าภาคพูดเนี่ยนะฮะเราเพียงแต่ให้ว่าให้เด็กไทยเนี่ยเรารู้จักใช้ creative thinking ความคิดริเริ่มทางด้านวิทยาศาสตร์ว่าเป็นอย่างไรและสามารถที่จะต่อจิ๊กซอว์เมื่อเบิกความคิดแล้วเนี่ยมีความคิดแล้วก็สามารถที่จะใช้กายกรรมเนี่ยทำอย่างไรให้มันเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นได้อย่างนี้นะครับครับนั่นคือความคาดหวังในอนาคตที่ทางผู้จัดงานนั้นอยากจะให้เด็กๆได้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยผ่านเรื่องของหุ่นยนต์นี่แหละนะครับเป็นศูนย์กลางนะครับในอนาคตนะครับรวมไปถึงในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับโอกาสในการที่เด็กๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้เข้าถึงโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่าเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราเนี่ยมีความสามารถนะครับมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้อะไรอย่างมากเลยแต่มหาวิทยาลัยนี่ต้องเป็นศูนย์กลางในการที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กที่จะเข้ามาก่อนที่ในระดับมัธยมศึกษาและขึ้นอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยนี่เป็นโอกาสดีฮะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยมีการจัดในเรื่องการประกวดหุ่นยนต์ในครั้งนี้นะครับครับค่ะครับเราจะเริ่มประกวดเมื่อไหร่ยังไงคะวันที่25กับ26นี้เนี่ยฮะมิถุนายนนี้ครับ25 26ครับแล้วสำหรับทีมที่จะเข้าร่วมมียังไงบ้างคะ1ทีมประกอบไปด้วยกี่คนยังไงครับใน1ทีมนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้แข่งขัน2หรือ3คนไม่เกินนั้นแล้วก็จะมีอาจารย์ผู้คุมทีม1ท่านนะครับแต่ละทีมครับผมครับสถานที่ในการจัดแข่งขันนี้ใช้สถานที่ตรงไหนครับเป็นอาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับ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 สนใจก็เข้าไปเชียร์เข้าไปดูได้เลยครับนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างโจทย์นะครับอย่างในระดับประถมศึกษาม.ต้นและม.ปลายเนี่ยตัวอย่างโจทย์ที่จะมอบหมายให้แต่ละทีมนั้นเขาได้บังคับหุ่นยนต์เนี่ยจะมีอะไรบ้างครับอย่างระดับประถมเราก็จะมีเส้นทางให้หุ่นยนต์เดินนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องออกแบบหุ่นยนต์แล้วก็เขียนโปรแกรมครับให้หุ่นยนต์เนี่ยเดินตามเส้นทางที่โจทย์กำหนดไว้นะครับถ้าเดินตามเส้นทางถูกต้องก็จะได้คะแนนเต็มถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็จะถูกหักคะแนนลงไปมีเวลาจำกัดด้วยไหมคะก็เวลานี่ไม่จำกัดครับแต่ว่าถ้ากรณีที่คะแนนเท่ากันก็จะมาพิจารณาที่เวลาใครใช้เวลาน้อยกว่าก็จะเป็นทีมที่ได้คะแนนสูงกว่าครับอันนี้เป็นระดับประถมครับมัธยมก็เช่นเดียวกันครับเพียงแต่ว่าเส้นทางโจทย์อาจจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นของมัธยมอาจจะมีการมีเนินกดเขียวธรรมดาอย่างนี้ครับให้มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับครับเป็นการเพิ่มโจทย์ให้ยากขึ้นใช่ครับเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกฝนกระบวนการครับนะครับเราจะมีการเชื่อมโยงทักษะยังไงบ้างระหว่างการพัฒนาตัวหุ่นยนต์ขึ้นมานะครับให้เป็นลักษณะของกลไกกับทักษะในการควบคุมหรือว่าบังคับที่สนามแข่งขันนะครับคือตัวอุปกรณ์พื้นฐานเนี่ยเด็กทุกคนจะได้เหมือนกันมีตัวคอนโทรลมีตัวมอเตอร์เหมือนกันคราวนี้เด็กทุกคนจะต้องมาออกแบบตัวหุ่นยนต์เนี่ยเพราะโจทย์แต่ละโจทย์เนี่ยเด็กเขาจะรู้มาก่อนครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีในใจว่าหุ่นยนต์จะต้องออกแบบหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าพอถึงงานจริงๆเนี่ยเขาต้องมาประกอบที่งานนะครับถือมาประกอบที่งานไม่ใช่ประกอบมาจากบ้านนะครับก็คือทุกคนมีเวลาเท่ากัน2ชั่วโมงครึ่งในการประกอบหุ่นยนต์ให้แล้วเสร็จแล้วก็นำไปแข่งขันนะครับผู้ชนะในครั้งนี้จะได้รับรางวัลยังไงบ้างคะครับก็เรามีรางวัลที่1 2 3นะครับรางวัลที่1ก็จะมีทั้งถ้วยรางวัลแล้วก็ทุนการศึกษาให้รางวัลที่1ก็ 7,000 บาทรางวัลที่2ก็ 5,000 รางวัลที่3ก็ 3,000 แล้วก็มีรางวัลชมเชยอีกนะครับ4ระดับที่4ถึงที่10ไม่ได้รางวัลชมเชยครับแล้วก็ต้องไปแข่งในระดับประเทศต่อไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเป็นขออนุญาตนะครับก็จะเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคนะครับไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเพื่อหาตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันอีกครั้งหนึ่งก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านี่เองครับตอนนี้คือเรามีทีมทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะสมัครใหม่ได้ไหมคะหรือยังไงคะอยู่ในช่วงสมัครนะครับอ๋อยังสามารถในวันศุกร์เนี่ยนะเราก็จะได้ทีมทุกทีมครบแล้วครับครับเราจัดสถานที่เรียบร้อยนะครับ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 ผมเสริมนิดหนึ่งคือเวลาเด็กทำหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะใช้สมองทั้งซีกซ้ายซีกขวาได้ดีในการที่จะใช้มือบังคับหรือใช้อะไรบังคับนะฮะมันก็จะใช้สมองทั้งซีกซ้ายซีกขวาดังนั้นก็เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เด็กเกิดความคิดและพัฒนาไปได้เรื่อยๆในอาเซียนของเราครับอืมค่ะนอกจากจะมีการจัดการแข่งขันบนระบบโอลิมปิกแล้วนะคะยังมีSTEM Student Award ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคณบดีอยากให้เล่าโครงการนี้ด้วยค่ะคือ STEM เนี่ยนะ
S นี่ก็ย่อมาจากสายคือวิทยาศาสตร์ T ก็เทคโนโลยี E ก็ Engineering เนี่ยฮะ M ก็ Mathematics คือเป็นคณิตศาสตร์เราจะใช้ทั้งหมดเนี่ยทั้ง4วิชาเนี่ยนะครับมาบูรณาการเท่ากันนะฮะในด้านการเรียนการสอนดังนั้นเด็กก็จะมีความคิดข้างสร้างสรรค์นอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้วจะมีความคิดในด้านที่ว่าสามารถที่จะคิดริเริ่มเป็นทำเป็นและสุดท้ายที่สุดเอาท์พุตที่สุดของ STEM Education เนี่ยเราคาดว่าเด็กจะมี 1. มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี 2. มี creative thinking นะฮะที่ 3. ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยดีแล้วเป็นผู้ที่ไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งมีการศึกษาอยู่ตลอดเวลาใน STEM Education STEM Education เนี่ยเริ่มต้นมาจากสหรัฐอเมริกานะครับโดยประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushเนี่ยเป็นผู้นำมานะฮะแล้วก็แม้แต่ประเทศเกาหลีก็ดีประเทศญี่ปุ่นก็ดีนะฮะประเทศที่พัฒนาก็ใช้ STEM Education ท่านจะเห็นว่าในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของประเทศไทยเรานะเด็กไทยเราไม่ใช่ด้อยเลยนะครับ มีให้เห็นในเด็กไทยเราไม่ใช่ด้อยเราเคยได้ที่1 นะฮะทั้งชีวเคมีฟิสิกส์นะแต่เรามาแข่งขันพิซซ่าในแข่งระดับมัธยมนะฮะทั้งวิชาต่างๆภาพรวมของเราเนี่ยรู้สึกว่าภาพรวมของเราเนี่ยต่ำกว่ามีแต่ค่าเฉลี่ยเยอะครับนะฮะดังนั้นทางไม่ว่าเป็นสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยคิดว่าวิธีการที่จะเอา STEM Education ซึ่งอเมริกาเนี่ยใช้ได้ผลมาแล้วเกาหลีก็ดีนะฮะใช้ได้ผลมาแล้วบริษัท Samsung ที่มีผลิตภัณฑ์เยอะๆทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้ลักษณะที่เป็น STEM Education คือบูรณาการศาสตร์หลายๆศาสตร์มาเข้าด้วยกันหมายความว่าต่อจิ๊กซอทำให้มันลื่นไหลไปได้อย่างดีครับจากที่ท่านคณบดีได้พูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือเด็กไทยนี่มีความสามารถไม่ด้อยกว่าเด็กในระดับนานาชาติเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ดูสภาพความเป็นจริงเนี่ยคนเก่งก็คือเก่งเลยสามารถไปแข่งขันในระดับนานาชาติได้ในขณะเดียวกันเราก็มีช่องว่างนะครับระหว่างเด็กอีกกลุ่มนึงที่อาจจะเข้าถึงโอกาสในการศึกษานี่อาจจะยังไม่เต็มที่นักตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหาช่องว่างยังไงครับในอนาคตช่องว่างเนี่ยมหาลัยเป็นจุดหนึ่งที่จะแก้ไขระหว่างช่องว่างระหว่างองค์ความรู้ช่องว่างระหว่างโรงเรียนช่องว่างระหว่างเนี่ยนะโดยการจัดการแข่งขันนะฮะจัดการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยเช่นตอนนี้มหาลัยมหาสารคามเราเนี่ยมีการจัดการแข่งขันเรื่อง STEM Education นะฮะเราก็เชิญโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนเราเชิญทั้งหมดประมาณทั้ง45โรงนะครับแล้วก็มีการประกวดในการคือให้ความรู้ทางด้าน STEM Education หมายความว่าอะไรแล้วเราก็ให้โจทย์ภัยพิบัติทางธรรมชาติว่าเป็นอย่างไรหลังจากนั้นแล้วเราก็ประกวดกันคนที่จะมีความสามารถที่จะอธิบายใช้ฟิสิกส์เคมีชีวะนอกจากนั้นแล้วก็ใช้ทางด้าน Engineering หรือ Applied Science มาช่วยเนี่ยและสามารถที่จะบอกได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีเหตุผลอย่างนี้นะครับว่าเราก็ประกวดคนต่างๆชาวชนบทหรือเด็กที่อยู่ชาวไร่ชาวนาก็สามารถที่จะได้เรียนรู้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่มุ่งหวังของมหาวิทยาลัยของเราอยู่แล้วแล้ว STEM นี่จะจัดประกวดอะไรยังไงเมื่อไหร่คะวันที่25-26ครับอ๋อเหมือนกันช่วงเวลาเดียวกันเลยเหมือนกันครับช่วงเวลาเดียวกันครับช่วงเวลาเดียวกันถ้าเราเด็กเราเก่ง STEM แล้วเนี่ยฮะเราสามารถที่จะทำโรบอทได้อย่างดีเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่กระตุ้นให้เด็กเกิดอินสปิเรชันแรงจูงใจแนวคิดสร้างสรรค์ที่จะทำอะไรได้หลายอย่างครับผมการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสายในสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับทุกอย่างสามารถเอามารวมกันได้หมดนะครับนี่คือเสน่ห์หนึ่งของทางภาคอีสานเรานะครับที่จะนำเอาภูมิศาสตร์และกายภาพใกล้ตัวเนี่ยเอามาเป็นโจทย์ในการให้เด็กได้ฝึกสมองฝึกทักษะในการเอามาประยุกต์ใช้ในผ่านการประกวดตรงนี้นะครับก็ยังพอมีเวลาอยู่นะคะครูรีก็อยากจะให้ทางท่านคณบดีได้เชิญชวนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มีโอกาสสมัครค่ะผมก็ขอถือโอกาสเชิญชวนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะต่างๆที่อยู่ในบริเวณจังหวัดมหาสารคามหรือจังหวัดในภาคอีสานนะฮะส่งทีมมาเข้าร่วมในการที่จะประกวดโรบอท
ในการที่จะประกวดสเต็มเซลล์เพื่อให้คุณบุตรคุณธิดาของเราที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จะไม่หลงงมงายทางด้านต่างๆสามารถที่จะคิดเป็นรูปเหตุผลและเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนนะครับครับผมขอฝากท่านผู้อำนวยการผู้ปกครองของนักเรียนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมหาลัยมหาสารคามยินดีต้อนรับบุตรหลานของท่านถ้าเข้ามาสู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยของเรานะครับครับครับแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับท่านศาสตราจารย์ดร.วิเชียรมากตุ่นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็ดร.นิติศักดิ์ปาสาจากหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภาษาอาเซียนกันค่ะ